ทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศคือการนำสัญลักษณ์พิเศษหรือคำเชื่อมเข้ามาใช้ร่วมในการสืบค้นเพื่อให้ผู้ใช้ได้ผลการสืบค้นที่ตรงกับความต้องการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. การเลือกใช้คำหรือคำสำคัญหรือหัวเรื่องที่ตรงกับเรื่องที่ต้องการ 2. การใช้คำเชื่อมช่วยในการสืบค้นตรรกะบูลีนได้แก่ and or not รวมถึง near same โดย near ใช้เมื่อคำคนทั้งคู่อยู่ห่างกันไม่เกินจำนวนคำที่กำหนดไว้เช่นinformation near ทับ3 technology ส่วน same ใช้เมื่อต้องการสร้างเงื่อนไขให้กับคำสองคำเชื่อมกันและคำอยู่ใกล้กันในประโยคเดียวกันเช่น optic same fiber and ใช้เชื่อมคำค้นเพื่อจำกัดขอบเขตการค้นให้แคบลงเช่นเศรษฐกิจพอเพียงand การศึกษาหมายถึงให้ผลที่ค้นได้มีเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและการศึกษาอยู่ด้วยกันเท่านั้น or ใช้เชื่อมคำค้นเพื่อขยายขอบเขตการค้นให้กว้างขึ้นเช่นเศรษฐกิจพอเพียง or การศึกษาหมายถึงให้ผลที่ค้นได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองเรื่องก็ได้ not ใช้เชื่อมคำค้นเพื่อจำกัดขอบเขตการค้นให้แคบลงโดยตัดเรื่องที่ไม่ต้องการออกเช่นเศรษฐกิจพอเพียง not การศึกษาหมายถึงให้ผลที่ค้นได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแต่ไม่ต้องการเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ตัวเชื่อม3ตัวเชื่อมของเทคนิคตรรกะบูลีนดังนี3. การใช้สัญลักษณ์เพื่อช่วยในการสืบค้นเครื่องหมายอัญประกาศใช้ค้นกลุ่มคำให้ตรงตามคำที่พิมพ์กำหนดคำค้นให้ได้เฉพาะเนื้อหาที่ต้องการให้แคบลงเครื่องหมายวงเล็บนำมาใช้เพื่อรวบรวมความหมายของคำให้อยู่ในกลุ่มและใช้เพื่อจัดลำดับการสืบค้นก่อนหลังให้ค้นคำในวงเล็บก่อนเครื่องหมายปรัศนีใช้แทนตำแหน่งตัวอักษรเครื่องหมายดอกจันใช้เพื่อละตัวอักษรซึ่งสามารถวางได้2ตำแหน่งคือตรงกลางระหว่างคำหรือวางไว้ข้างหลังคำข้อมูลที่ออกมาจากการสืบค้นจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรากคำศัพท์นั้นทั้งหมดเครื่องหมายดอลล่าใช้แทนที่ตัวอักษร1ตัวอักษรเท่านั้นใช้เมื่อคำที่ต้องการสามารถเขียนได้2แบบเช่น color กับ color จะเขียนได้ดังนี้4. การสร้างรูปแบบและวิธีการในการสืบค้นโดยการกำหนดคำหรือวลีและสร้างเงื่อนไขในการสืบค้นของคำเหล่านั้นด้วยคำเชื่อม 5. เทคนิคการจำกัดคำค้นเป็นเทคนิคการจำกัดคำค้นให้แคบลงโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องการสืบค้นร่วมกับคำค้นเช่นการกำหนดให้ระบุปีพิมพ์ของข้อมูลที่ต้องการค้นหรือการกำหนดภาษาของเอกสาร 6. คำพ้องความหมายเป็นการใช้คำเหมือนที่มีความหมายเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
พื่อช่วยให้ค้นเรื่องได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นเช่น Sea Ocean 7. การวิเคราะห์ผลลัพธ์การสืบค้นพิจารณาผลลัพธ์ที่ได้ว่าสอดคล้องกับความต้องการหรือไม่ 8. ผลลัพธ์ตรงความต้องการและทำการจัดเก็บสารสนเทศนั้นๆเพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป 9. ผลลัพธ์ไม่ตรงตามความต้องการให้ตรวจสอบความถูกต้องของคำสะกดและตัดคำที่ไม่จำเป็นออกไปหรือเพิ่มความถูกต้องความแม่นยำให้กับคำที่ใช้ในการสืบค้นโดยการใช้ทีสรัตหรือทบทวนความเหมาะสมการเลือกฐานข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้น 10. รูปแบบการจัดเรียงผลลัพธ์จัดเรียงรูปแบบผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการเช่นจัดเรียงผลลัพธ์ตามความใกล้เคียงมากที่สุดหรือจัดเรียงตามวันที่ผลิตเป็นต้น 11. เลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมกับโจทย์ควรพิจารณาเลือกใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะสารสนเทศหรือเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการสารสนเทศโดยพิจารณาจากขอบเขตเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นๆ